ปากำลังเตรียมเป็ดลาบค่ะนะคะเนื้อสวยมากนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนังนะคะซึ่งป้าจะไปทอดนะคะทำชิ้นเดียวพอให้นี่เป็นเป็ดปักกิ่งให้ลูกนะคะตัวหนังเป็ดให้น้ำมันออกมาใส่กระเทียมลงไปเจียวด้วยเป็นสูตรหอมกระเทียมวันนี้ปามาชวนทำลาบเป็ดง่ายๆแบบปลานะคะเครื่องปรุงก็จะประมาณนี้นะคะไม่เยอะนะคะหอมผักชีสะระแหน่ข่านะคะข่านี่ปาจะใส่ในลาบปลาดุกแล้วก็ลาบเป็ดนะคะสองอย่างนี้คือปาชอบมากที่จะมีรสข่านะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะข้าวคั่วพริกป่นนะคะพริกทอดแล้วก็หนังเป็ดทอดกับกระเทียมนะคะอันนี้เป็ดที่รวนนะคะน้ำปลานะคะขาดอะไรก็ทักมาบอกได้นะคะเผื่อปลาลืมอะไรนะคะแต่ผงชูรสปลาไม่ได้ลืมนะคะปลาแค่ไม่ได้ใช้ผงชูรสค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะปรุงเลยเริ่มคนกันเลยนะคะน้ำปลานะคะสักประมาณเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะข้าวคั่วนะคะช้อนกว่าๆนะคะประมาณช้อนกว่าๆเนื้อก็ประมาณเกือบ200กรัมนะคะแต่ก็เราก็ปรุงรสอยู่ดีนะคะหลังจากที่เราชิมแล้วถ้าไม่ได้รสชาติถูกใจนะคะมะนาวหอมๆลงไปนะคะน้ำน้อยค่ะบางลูกก็น้ำเยอะนะคะมะนาวปาเดี๋ยวปาดอันนี้มะนาวไม่มีน้ำนะคะข่าค่ะง่ายๆนะคะหอมป้อมนั่นเองนะคะสะระแหน่นะคะฉีกๆหน่อยนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นออกมานะคะนะคะหอมแล้วนะคะมีใครไหมคะที่ทำลาบใส่ปลาร้าคะป้าว่าจะลองเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะมันก็จะอร่อยอยู่นะป้าว่าถ้าน้ำปลาร้าเราที่มีนะคะมันอร่อยนะคะเราก็จะใช้อันนี้คนเสริมดังไปนะคะโอ้เนี่ยค่ะหอมเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันอย่างนี้แล้วก็เสร็จขั้นตอนนะคะสำหรับแม่บ้านหลายคนก็ไม่ยากนะคะเมนูนี้กินกับกรอบโรยทีหลังนะคะพริกทอดค่ะเป็นไงคะหน้าตาใช้ได้หรือเปล่าคะลาบเป็ดสูตรปลานะคะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะผักเคียงนะคะมีแต่สีเขียวนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะนอกนั้นสีเขียวหมดเลยนะคะข้าวเหนียวค่ะขาดไม่ได้ประพันธ์ให้นี่ไว้เก็บความร้อนนะคะข้าวเหนียวนะคะนุ่มๆเลยนะคะท้องร้องแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดการกินกันนะคะขอตัวขออนุญาตไป
ไปทานก่อนนะคะลาบเป็ดอร่อยอร่อยง่ายๆนะคะสูตรปลานะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ